สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยจากบล็อกสปอต .com นะครับนะครับมาที่สถานีขนส่งหลักแปดนะครับหลักแปดกิโลเมตรที่8เมืองปากเซนะครับอันนี้รถไปอัตปือนะครับผมจะนั่งรถปากเซอัตปือนะครับไปเมืองอัตปือเพื่อจะต่อรถไปเวียดอีกทีหนึ่งนะครับตอนแรกมาไปกับพวกเพื่อนเนี่ยครับ6-7 คนตอนแรกคิดว่าจะเหมารถจากชายแดนช่องเม็กเนี่ยแล้วก็ไปที่ปักเซเลยเอ้ยไปที่อัตปือเลยนี่นะครับลักษณะของรถลาวนะครับเขาจะขนเครื่องนะครับเครื่องนี่ก็คือของนะครับขนของมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั่งบางที่เนี่ยอาจจะนั่งได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกที่ก่อนนะครับไปแต่เนิ่นๆจะได้เลือกที่นั่งดีๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นเที่ยวรถบ่าย 3:15 นะครับจากสถานีขนส่งหลักแปดนะครับคิวรถหลักแปดก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยมันก็ขึ้นมาจองนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมก็เอาอะไรจองไว้ก่อนนะครับที่รถโดยสารนะครับ55,000 กีบนะครับ55,000 กีบเพราะว่าลาวก็ไม่มีหลักปืนครับนี่ครับก็เป็นตารางเดินรถไปที่ต่างๆอันนี้พร้อมขึ้นรถแล้วครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับที่จอดข้างๆนี้ก็จะเป็นรถปักเซกรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะเห็นกินหลบเหรอเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนเราค่อยเลือกกันเลยค่ะเดี๋ยวหาก่อนนะจะพูดครับรถก็เริ่มเคลื่อนตัวสถานีขนส่งหลักแปดนะครับไปเมืองอัตปือนะครับก็ถึงก็ค่ำพอดีครับค่ำๆนะฮะแล้วก็ช่วงระหว่างออกนี่เขาก็จะเรียกผู้โดยสารไปเรื่อยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องหาตังค์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไปบางเมืองเนี่ยรถเนี่ยมันพอพ้นจากเนี้ยเขาคนที่เดินทางต้องค้าง1 คืนเลยเพราะว่ารถไม่ได้มีตลอดงั้นเนี่ยเขาก็ยังเผื่อเวลาไว้เผื่อใครมาสายอะไรครับไปมึงเอาบุกอย่างกูดีจังหวะเขาดึงคอมาแค่แต่จับคอเสือยังไงเด็กอร่อยแย่งก้อนยอดเพื่อนวันนี้กินสามมื้อเด็กอ้อเขาจะเพิ่มเพื่อนอ้อใส่เมื่อใส่เมื่อใส่ตัดโอ้ยจะเราทิ้งแค่นไว้คนละหน้า